นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับมาพูดถึงพระอรหันต์หญิงทั้งสิบสามองค์นะครับในสมัยพุทธกาลวันนี้จะกล่าวถึงพระสิงคาลมาตาเถรีเป็น เอตทักคะในฝ่ายผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธาครับชาติภูมิของพระสิงคารมาตาเถรีเกิดในสกุลเศรษฐีในกรุงราชครืเมื่อจเจริญวัยก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มที่เป็นขรหบ,บดีมหาศาลมีทรัพย์เก็บไว้ในเรือนถึง50โกดเป็นผู้มีชาติตระกูลและทรัพย์เสมอกันแล้วก็อยู่ครองเรือนจนมีบุตรคนหนึ่ง บรรดาหมู่ญาติได้ตั้งชื่อบุตรชายของนางว่าสิงคาลกุมารด้วยเหตุน,นี้ชนทั้งหลายจึงได้เรียกว่านางว่าสิงคาลมาตาแปลว่าแม่ของสิงคาลกุมารขหบดีผู้เป็นบิดาของสิงคาลกุมันนั้นมีความเชื่อมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอุบาสกแต่ว่าบุตรของเขาไม่มีความศรัทธาไม่เลื่อมใสครั้งนั้น ทั้งมารดาและบิดาก็สั่งสอนบุตรอยู่เนืองๆอ,อย่างนี้ว่าลูกจงไปเข้าเฝ้าพระศา,ศาสดาเข้าไปหาพระสารีบุตรพระโมกัลาพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายขวายขวาแล้วก็พระมหากัสสปะและพระมหาสาวกทั้ง80องค์แต่ว่าบุตรกลับกล่าวคําที่ว่าจะไม่ยอมเข้าไปหาสมณะทั้งหลายเพราะว่าการเข้าหาสมณะทั้งหลายนั้นต้องกราบไหว้ เมื่อก้มลงไหว้หลังก็เจ็บเข่าก็ด้านจำเป็นจะต้องนั่งบนพื้นดินเมื่อนั่งบนพื้นดินผ้าก็จะเปื้อนแล้วก็เก่านับแต่เวลานั่งใกล้ย่อมมีการสนทนาเมื่อมีการสนทนาก็ย่อมจะมีความคุ้นเคยต่อไปก็ต้องนิมนต์แล้วก็ถวายจีวรและบินฑบาตเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นประโยชน์ก็ย่อมเสื่อมได้อะไรก็ไม่ได้การเข้าไปหาพวกสมณะไม่มีประโยชน์ ดังนี้ถึงแม้ว่าบิดามารดาจะสอนบุตรอย่างไรก็ไม่สามารถจะนำเข้าไปในศาสนาได้จนกระทั่งต่อมาเมื่อบิดาของเขาใกล้จะตายนอนอยู่บนเตียงคิดว่าควรจะให้อวาตบุตรก็บอกว่าลูกจงน้อมทิศทั้งหลายเมื่อเขาไม่รู้ความหมายที่แท้จริงก็จะน้อมทิศทั้งหลายคือการไหว้หกทิศคือหนึ่งทิศเบื้องหน้าทิศตะวันออกทิศเบื้องขวางทิศใต้ทิศเบื้องหลังทิศตะวันตก และก็ทิศเหนือคือทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนเป็นหกทิศด้วยกันวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาสเสด็จพร้อมสาวกทั้งหลายออกจากพระวิหารหรือเวรุวันเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชฤห์ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาละผู้ลุกขึ้นแต่เชา้าและมีผมและเสื้อผ้าเปียกกำลังประคองอัญชลีทั้งหกอยู่จึงตรัสว่าสิงคาละเพราะเหตุใดเธอจึงลุกขึ้นแต่เชา้า ทั้งผมและเสื้อผ้าเปียกชุ่มทําการไหว้ทิศทั้งหกอยู่อย่างนี้สิงคาลกุมารก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก่อนที่บิดาของข้าพระพุทธเจ้าจะตายได้สั่งให้ข้าพระองค์ไหว้ทิศทั้งหกเหล่านี้ข้าพระองค์สักการะเคารพนับถือและบูชาคําสั่งของบิดาจึงทําอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสิงคาละตามธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยะนั้นเขาไม่ได้ไหว้ทิศหกกันอย่างนี้ แต่ทิศทั้งหกของพระอริยะนั้นหมายถึงหนึ่งหนึ่งทิศเบื้องหน้าได้แก่มารดาบิดาสองทิศเบื้องขวาได้แก่ครูบาอาจารย์สมทิศเบื้องหลังได้แก่บุตรภรยาสทิศเบื้องซ้ายได้แก่มิสหายหทิศเบื้องล่างได้แก่ธาตกรรมกรหทิศเบื้องบนได้แก่สมณะพราหมณ์เมื่อพระพุทธองค์ตรัสพระคาถาสุภาษิตจึงทำให้สิงคาละ เกิดความเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตต่อมาเมื่อสามีของนางสิงคารมาตาได้ถึงแก่กรรมไปแล้วและบุตรชายของนางก็เข้าถึงพระรัตนตรยัยนางได้ฟังพระธรรมกถาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าจึงเข้าไปกราบทูลขอบัพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาต่อพระผู้มีพระภาค พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เข้าบวชในสำนักภิกษุณีสงฆ์ครั้นเมื่อบวชแล้วความศรัทธาของนางก็ยิ่งมีมากขึ้นวันหนึ่งนางไปยังวิหารที่ประทับของพระพุทธองค์เพื่อฟังธรรมและเมื่อเห็นพระองค์เท่านั้นยังไม่ทันจะเข้าไปกราบถวายบังคมได้แต่ยืนเพ่งมองพระพุทธองค์ด้วยศรัทธาที่แรงกล้าและในขณะนั้นพระบรมศาสดาทรงทราบว่านางเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในศรัทธา จึงตรัสพระธรรมเทศนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสและนางก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาเป็นที่ตั้งส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนานั้นและได้บรรลุพระอรหัตผลในขณะที่ยืนอยู่ตรงนั้นและสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆและท่งสถาปนาพระสิงคารมาตาเถรีในตำแหน่งเอตัทคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายศรัทธาวิมุตติคือหลุดพ้นกิเลสด้วยศรัทธาต่อไปพระนันทาเถรีครับเป็นพระอาหารหันต์หญิงเอตะทัทคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌานพระนันทาเถรีเป็นธิดาของพระเจ้าสุโธธนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีแห่งกรุงกบิลพัท เป็นน้องสาวของเจ้าชายนันทะพระนามเดิมว่านันทาแต่เพราะนางมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักพระประยุรญาตจึงพากันเรียกว่ารูปนันทาบ้างอภิรูปนันทาบ้างและชนบทกัลยาณีบ้างพระนางเป็นน้องต่างมารดากับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในราชวงศ์ของสกยะวงศ์นั้นได้ชื่อว่าเป็นวงที่มีความบริสุทธิ์แห่งชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะไม่ยอมอภิเษกกับ ราชวงศ์อื่นที่ต่ำกว่าเป็นอันขาดและเมื่อเจ้าชายนันทะที่เป็นพระเชษฐาของพระนางโตพอที่จะอภิเษกได้แล้วเมื่อในขณะนั้นไม่มีราชธิดาของราชวงศ์ที่เสมอกันจึงให้ทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงรูปนันทาผู้เป็นน้องเพื่อรักษาพระวงศ์ให้บริสุทธิ์และวันที่กําหนดให้เป็นวันวิวามงคลของเจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงรูปน,นันธา เป็นวันที่สามนับตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังกรุงกระบิลพั์เพื่อจะมาโปรดพุทธบิดาและหมู่พระญาติในวันวิวาหามงคลน,นั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปในงานเมื่อไปถึงจึงเสด็จเข้าไปบินธบาตจากนั้นเมื่อจะเสด็จกลับได้ทรงประทานบาทในหัตดของนันทกุมารตรัสอวยพรแล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะโดยทรงไม่รับบาทจากหัดของนันทกุมารคืน นันทกุมารน,นั้นมีความเคารพในพระพุทธองค์เมื่อไม่ทรงรับบาตรคืนทรงนำนันทกุมารเข้าไปสู่วิหารแล้วก็ตรัสว่านันทะเธออยากบวชไหมนันทกุมารด้วยความเคารพในพระพุทธองค์จึงไม่กล้าทูลว่าจะไม่บวชก็ทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอยากบวชพระเจ้าค่ะพระศาสดารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้ากระนั้นจงให้นันทะบวชเถิด และต่อมาพระนันทาเถระก็ได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ภายหลังพระผู้มีพระภาคได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านได้เป็นเอตทัทคะผู้คุ้มครองทวารในอินทรียเมื่อพระพุทธองค์โปรดพระประยูรญาตณพระนครกบิลพัท์เทศนาสั่งสอนให้ได้บรรลุมรผลตามวาสนาบารมีเสร็จแล้วก็ทรงนำพาสักยะกุมานทั้งหลายซึ่งมีพระนันทะพระราหุลพระพัยะเป็นต้นออกบัพชา และต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเสด็จเข้าสู่พระนิพพานแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมารดาและพระนางเยโสธราพระมารดาของพระราหุลต่างก็พาเหล่าสาวิกากุมารีออกบวชในพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งสิ้นจนในที่สุดพระนางนันทาจึงมีพระดำรัสว่าเหลือแต่เราเพียงผู้เดียวประหนึ่งไร้ญาติขาดมิตรจะมีประโยชน์อะไรกับการดำรงชีวิตในคารววิสัย สมควรแล้วที่เราจะไปบวชตามพระประยุรญาตผู้ใหญ่ของเราจะประเสริฐกว่าเมื่อพระประยุรญาตของพระนางนันทาเข้าบวชจนหมดแล้วพระนางก็มีดำริและเตรียมผ้ากาสาวัส์เสด็จไปสู่สำนักพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีกราบแทบเท้ากล่าวขอบับรชาอุปสมบทพระเถรีก็โปรดให้บัพรชาตามที่ปรารถนาแต่การบวชของพระนางนันทานั้นไม่ใช่ด้วยความศรัทธา แต่เป็นเพราะว่าอาศัยความรักในหมู่ญาติจึงตัดสินใจบวชครั้นเมื่อบวชแล้วพระพุทธองค์ทรงตำหนิเรื่องรูปกายจึงไม่กล้าเข้าเฝ้าพระศาสดาเพื่อรับโอวาทเมื่อถึงวาระที่ตัวจะต้องเข้าไปรับโอวาทก็สั่งให้ภิกษุณีรูปอื่นไปรับแทนพระบรมศาสดา,สดาทรงทราบว่าพระนางหลงมัวเมาในพระสิริโฉมของตัวเองจึงทรงรับสั่งว่าต่อแต่นี้ห้ามภิกษุณีทั้งหลาย ส่งภิกษุนีรูปอื่นมารับโอวาทแทนต้องมารับได้ตนเองตั้งแต่นั้นมาพระรูปนันทาก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปได้จําเป็นที่จะต้องไปรับโอวาททั้งที่ไม่ปรารถนาไปเฝ้าพระบรมศาสดาแต่ก็ไม่กล้าที่จะนั่งอยู่แถวหน้าต้องนั่งหลบอยู่แถวหลังพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตรูรปหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่มีรูปร่างสิริโฉมสวยงามมากกว่าหญิงใดในปฐพีมาเทียบได้ แล้วให้หญิงคนนั้นมาถือพัดถวายงานอยู่เบื้องหลังของพระพุทธองค์และให้สามารถมองเห็นเฉพาะพระพุทธองค์และพระรูปนันธาเถรีเท่านั้นเมื่อพระรูปนันธาเถรีได้เห็นหญิงรูปเนรมิตรนั้นแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นหลงผิดคิดมัวเมาอยู่ในรูปโฉมองตัวเองโดยใช่เหตุจึงไม่กล้ามาเฝ้าพาระพุทธองค์หญิงคนนี้มีความสนิทสนมอยู่ในสำนักพระพุทธองค์รูปโฉมของเรานี่ เทียบไม่ได้ส่วนเสี้ยวของหญิงคนนี้เลยช่างงามยิ่งนักผมสวยหน้าตาก็สวยทุกอย่างก็สวยงามพร้อมไปทั้งหมดพระนางทรงดูหญิงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนนางกาซึ่งอยู่ข้างหน้านางพญาหงทองนางมองดูจะเกิดอาการวิงเวียนพระนางรูปปันธา,นาก็มีจิตที่เบื่อหน่ายในรูปเมื่อพระรูปปนันทากำลังเพลิดเพลินชื่นชมรูปหญิงที่เนรมิตอยู่นั้น พระองค์ก็อธิษฐานให้รูปหญิงนั้นปรากฏเป็นภาพหญิงวัยต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงตามลําดับคือเป็นเพศหญิงที่คลอดบุตรกลางคนเป็นเพศหญิงแก่เพศหญิงคล่ำค่่าแล้วเพราะความชราแม้พระนางก็ทรงเบื่อหน่ายรูปนั้นในเวลาที่สุดโทมเพราะความชราโดยลําดับเหมือนกับว่ารูปนี้หายไปแล้วและทรงเห็นรูปนั้นมีฟันหักผมหงอกหลังโกง มีซี่โครงขึ้นดุดกรอนมีไม้เท้ายันข้างหน้างกงเงื่นเงิอนอยู่เมื่อเห็นอย่างนั้นก็ทรงเบื่อหน่ายลำดับนั้นเองพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงภาพให้เห็นต่อไปเป็นรูปหญิงที่มีพยาธิครอบงำในขณะนั้นเองหญิงนั้นก็ทิ้งไม้เทา้าแล้วก็พัดใบตานร้องเสียงขมล้มลงที่พื้นจมลงในอุจจาระปัสสาวะของตนเองกลิ้งเกลือกไปมา พระนางทรงพิจารณาซากศพนั้นแล้วทรงเห็นสภาพความไม่เที่ยงว่าหญิงนี้ถึงแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันทรงเห็นว่าเป็นความทุกข์เป็นอนัตตาพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางทรงคิดเห็นเป็นอัตภาพในความไม่เที่ยงแท้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนนันทาเธอจงดูอัตภาพร่างกายอันเป็นเมืองแห่งกระดูกนี้อันกระสับกระสายไม่สะอาดและบูดเน่านิเถิด เธอจงอบรมจิตให้แน่วแน่มั่นคงมีอารมณ์เดียวอยู่ในอสุภกรรมฐานจงถอนมานะละทิฏฐิให้ได้แล้วจิตใจของเธอก็จะสงบจงดูว่ารูปนี้เป็นฉันใดรูปของเธอก็เป็นฉันนั้นรูปของเธอเป็นฉันใดรูปนี้ก็เป็นฉันนั้นรูปอันมีกลิ่นเหม็นบูดเน่านี้เป็นที่เพลิดเพลินอย่างยิ่งของผู้งโง่เขลาทั้งหลายพระนางก็ส่งกระแสจิตไปตามพระพุทธดำรัสและจิตของพระนางก็มุ่งสู่กรรมฐาน เมื่อจบลงก็สิ้นกิเลสอาสวะบรรล,ลุพระอรหัตตผลและพระนางก็เป็นผู้มีความชำนาญพิเศษในการเพ่งฌานด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องพระนางในตำแหน่งเอตาทัคะผู้เลิศว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เพ่งด้วยฌานหรือว่าผู้ทรงฌานพระอรหันตหญิง องค์ต่อไปก็คือพระโสนาเถรีเอตทัทคะฝ่ายผู้ปรารถนาความเพียรครับชาติภูมิของพระโสนาเถรีเกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งเจริญมีทรัพย์มากในเมืองสวัสถีได้ชื่อว่าโสนาเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานมีคู่ครองที่มีฐานะเสมอกันแล้วก็อยู่ร่วมกันมามีบุตรเจคนมีธิดาเจดคนประวัติของนางที่ปรากฏนั้นแตกต่างกัน แต่บุตรทั้งหมดของนางต่างมีรูปงามเป็นที่รักนิยมชมชื่นของมารดาย,ยิ่งนักต่อมาสามีของนางพร้อมได้บุตรทั้งสิบคนพากันไปบวชในพุทธศาสนาโดยที่นางไม่ค่อยเต็มใจเพราะว่าทําให้นางต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีบุตรและสามีดูแลนางจึงได้ออกบวชบ้างโดยเป็นภิกษุณีในอารามที่สามีเป็นภิกษุอยู่ประวัติของนางอีก ที่หนึ่งกล่าวว่าครั้นเมื่อบุตรธิดาทั้งหลายเจริญวัยแล้วได้แต่งงานมีคู่ครองเรือนแยกย้ายกันออกไปอยู่ตามลําพังและมีฐานะความเป็นอยู่ที่สุขสบายตามสมควรแก่อัตภาพแล้วต่อมาสามีของนางได้ถึงแก่กรรมนางก็ได้ปกครองดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดและไม่ได้จัดสรรแบ่งให้บุตรธิดาและบุตรธิดาของนางได้พูดกับน,นางบ่อยๆว่าคุณแม่จะเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ทําไมหรือว่าคุณแม่กลัวพวกลูกๆจะเลี้ยงแม่ไม่ได้ เมื่อลูกมาพูดบ่อยๆเข้านางโสนาก็คิดว่าเมื่อเราแบ่งทรัพย์สมบัติให้แล้วลูกๆก,ก็คงเลี้ยงดูเราให้มีความสุขได้ไม่ต้องลำบากเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วนางจึงแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกเท่าๆกันและนางก็ไปอยู่กับลูกคนโตเมื่ออยู่ไปนานๆลูกสะใภ้ก็เริ่มรังเกียจพูดจาเสียสีวละเล็กวละน้อยพร้อมกับยุให้สามีรังเกียจแม่ตัวเองเมื่อพูดบ่อยๆเข้าสามีก็เริ่มคล้อยตาม จนวันหนึ่งลูกสะพ้ยก็พูดกับแม่บอกว่าคุณแม่ความจริงแม่ก็มีลูกหญิงลูกชายตั้งหลายคนทรัพย์สมบัติก็แบ่งให้เท่ากันไม่ใช่ว่าฉันจะได้มากกว่าคนอื่นแต่ทําไมแม่ถึงมากินมาอยู่ที่บ้านของฉันเพียงคนเดียวแม่ไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นเลยเหรอเมื่อนางโสนาได้ฟังคําพูดของลูกสะพ้ยและลูกชายที่รังเกียจต,ตัวนางก็จำใจเก็บข้าวของเสื้อผ้าไปอาศัยลูกคนต่อไปอยู่ แต่เหตุการณ์ก็เป็นเช่นเดิมอีกเมื่อเป็นอย่างนี้นางก็คิดว่าไม่สามารถจะพึ่งพาลูกๆได้อีกต่อไปไม่มีประโยชน์ที่จะอาศัยอยู่กับลูกจึงคิดที่จะบวชเป็นภิกษุณีเสียจะดีกว่าเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วก็เดินทางไปยังสำนักของภิกษุณีนางโสนาได้เดินทางไปยังสำนักภิกษุณีสงเพื่อขอบวชเป็นภิกษุณีและนางได้ชื่อว่าพระหุปติกาเถรี เมื่อนางบวชแล้วได้ช่วยนางภิกษุณีทั้งหลายทำวัดปฏิบัติตามกิจของภิกษุณีสงพึงกระทำโดยที่เธอมีหน้าที่ต้มน้ำอุ่นให้แก่ภิกษุณีทั้งหลายสงทั้งเชา้าทั้งเย็นเป็นประจำเนื่องจากว่าเธอเป็นผู้ที่มาบวชใหม่แต่อยู่ในวัยชราแล้วต่อมาบุตรธิดาของนางมาหาแล้วก็ได้เห็นนางที่สำนักภิกษุณีสง์ต่างก็พากันพูดจายเยาะเยะ้ยจนเธอร,รู้สึกสลดใจบำเพ็ญสมณธรรมทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อคิดได้แล้วจึงพิจารณาอาการทั้ง32ท่องบนภาวนาเดินจงกรมโดยยึดเสาโร,รงครัววนรอบเสาเป็นการสำรวมจิตจเจริญวิปัสสนาเวลานั้นพระบรมศาส,าสดาทรงประทับอยู่ในคันทก,กุดีทรงทราบด้วยพระยานจึงทรงเปล่งพระโอภาษรัศมีปรานประหนึ่งว่าจะประทับอยู่ตรงหน้าพระเถรีแล้วตรัสสอนบอกว่าดูก่อนพระหุปติกา ชีวิตความเป็นอยู่เพียงวันเดียวครู่เดียวของผู้ที่เห็นธรรมอันสูงสุดที่เราได้แสดงแล้วดีกว่าประเสริฐกว่าชีวิตความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ที่ไม่เห็นธรรมเมื่อสิ้นสุดพุทธดำรัสพระเถรีก็ได้บรรลุอรหันตผลและปฏิสัมพิธาตั้งหลายและเมื่อนางสำเร็จเป็นอรหันตแล้วจึงคิดว่าเหล่าภิกษูนีนั้นเพื่อต้องการน้ำอุ่นพอเห็นเราไม่ทันได้คข่ครวญก็มักจะพูดจาดูหมิ่นเราเหมือนก่อน ควรจะทําให้เขาได้เห็นพอเป็นที่สังเกตให้พวกเขาได้กําหนดรู้สักอย่างพระเถรีก็แสดงฤทธิ์เพื่อให้นางภิกษุณีอื่นๆทราบว่าบารรลุพระอาราหันต์แล้วเมื่อคิดอย่างนี้นางก็ยกภาชนะต้มน้ําขึ้นตั้งบนเตาไฟแต่ไม่ได้ก่อไฟเพียงแต่ใส่ฟืนเข้าไปเท่านั้นเมื่อเหล่าภิกษุณีมาที่โรงครัวเพื่อที่จะนําน้ําอุ่นไปสงเห็นแต่ภาชนะต้มน้ําอยู่บนเตาไฟแต่ไม่เห็นมีไฟจึงกล่าวว่า พวกเราให้หญิงแก่คนนี้ต้มน้ําถวายภิกษุณีเพื่อนําไปสง่งจนบัดน,นี้นางยังไม่ได้ใส่ไฟในเตาเลยไม่ทราบว่านางมัวทําอะไรอยู่พระโสนาเถรีจึงกล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าถ้าท่านทั้งหลายต้องการน้ําอุ่นไปส่งก็จงตักเอาจากภาชนะนั้นเถิดแล้วพระโสนาเถรีก็อธิษฐานทำเตโชธาตทำให้น้ำอุ่นขึ้นมาทันที เมื่อ <S an> ภิกษุณีทั้งหลายได้ฟังคำของนางแล้วก็คิดว่าคงจะมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแน่จึงทดลองเอามือจุ่มลงไปในภาชนะก็ปรากฏว่าน้ำเป็นน้ำอุ่นจึงตักเอาไปสงทั่วกันแต่ว่าตักเท่าไหร่น้ำก็ยังคงเต็มอยู่เช่นเดิมภิกษุณีทั้งหลายจึงทราบแน่ชัดว่าพระเถรีผู้นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงพากันตกใจนางภิกษุณีผู้ที่อายุอ่อนกว่าจึงก้มลงไปกราบแล้วขอขมาโทษว่า ข้าแต่พระแม่เจ้าพวกข้าพเจ้าดูหมิ่นท่านล่วงเกินท่านเพราะความโง่เขลาเบาปัญญามิได้พิจารณาให้รอบคอบขอพระแม่เจ้าจงเมตตาอดโทษให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดต่อมาคุณงามความดีของพระโสนาเถรีก็ปรากฏไปทั่วว่าเป็นพระเถรีที่แม้ว่าจะบวชในวัยที่ชราแล้วแต่ก็ยังสามารถดำรงอรหัตผลได้ในเวลาไม่นานเพราะอาศัยความเพียรไม่เกียจคร้าน เมื่อพระศาสดาที่ขณะนั้นประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเมื่อทรงทราบและสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายจึงทรงสถาปนาพระนางโสนาเถรีในตําแหน่งเอตัทะคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายเป็นผู้ปรารถนาความเพียรอภิญญาอันเป็นเครื่องรู้ยิ่งเนี่ยทั้งหมดมี6อย่างก็คือหนึ่งอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆได้สองทิพยโสตหูทิพ สเจโตปริยญาณญาณที่รู้วารจิตผู้อื่น 4. บุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ทําให้ระลึกชาติได้ 5. ทิพยะจักขุคือตาทิพหอาสวัคยาญยาณญาณที่ทําให้อาสวัคกิเลสสิ้นไปต่อไปพระสกุลาเถรีครับซึ่งเป็นเอตัทัคคะในฝ่ายผู้มีทิพยะจักสุชาติภูมิของพระสกุลาเถรีถือกําเนิดมาในตระกูลพรามณ์ ซึ่งมีฐานะอยู่ในขั้นมหาเศรษฐีแห่งกรุงสาวัตถีมีทรัพย์สินมากมายบิดามารดาตั้งชื่อว่าสกุลาคือเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธานอบน้อมไปในการบวชอันเป็นผลมาจากบุญกุศลเก่าในอดีตชาติอยู่แล้วและต่อมาก็แต่งงานมีบุตรและธิดาครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดา,สดาทรงเสด็จเที่ยวจาริกเทศนาโปรดสั่งสอนเวนยศัตว์ไปตามเมืองต่างๆทําทให้ทั้งผู้คนและสัตว์ทั้งหลายบรรลุมรรคผลตามอานาจวาสนาบารมีของแต่ละคน และเมื่อทรงเสด็จมายังนครสาวัตถีและประทับณมหาวิหารเชตวันสถานที่ซึ่งอนาถาบินธิกะเศรษฐีเป็นผู้สร้างถวายพระองค์ครั้งนั้นนางสกุลาได้เห็นพระศาสดาผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะเสด็จเข้าไปบินทบาทในเมืองสาวัตถีนางได้มีโอกาสฟังธรรมจึงบังเกิดความเลื่อมใสและประกาศตนเป็นอุบาสิกาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในคราวนั้นเอง ต่อมาภายหลังได้ฟังธรรมในสำนักของพระอาหารหันต์องค์หนึ่งแล้วบังเกิดบวชด,ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจึงได้สลาบ้านเรือนบุตรธิดาออกบวชแต่เนื่องจากยังไม่สามารถบวชได้จึงเป็นเพียงนางสิกขมามนาต่อมานางก็บำเพ็ญเพียรทำมรรคเบื้องต้นให้เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติมัชิมาปฏิปทาทางสายกลางได้ตัดขาดซึ่งอาสวะทั้งหลายบรรลุอนาคามีผลแล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุณี เมื่อบวชแล้วจึงเริ่มวิปัสนาเพียรพยายามอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอระหันต์มีความชำนาญในธิ์และทิพพโสดธาตุรู้วาระจิตของผู้อื่นได้วิชาสามและอภิญญาหกเมื่อพระกสะกุลาเถรีได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์และเป็นผู้มีความชำนาญในธิ์ทั้งหลายอันมีทิพยยจากักษุยานทิพพโสดยานและบุเพนิวาสานุสติยานเป็นต้นต่อมาภายหลังเมื่อพระาศาสดาประทับ นั่งณพระเชตวันวิหารเมื่อทรงสถาปนาพวกภิกษุณีไว้ในตำแหน่งต่างๆตามลำดับจึงทรงสถาปนาพระสกุลาเถรีไว้ในตำแหน่งเอตัทะคะผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีทิพยจักสุวิชาความรู้แจ้งความรู้วิเศษมีสคือหนึ่งบุเพนิวาสานุสติยานความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้สองจุตูปปาตยานความรู้จุติการเกิดของสัตว์ทั้งหลาย สาอาสวะขยายานความรู้ที่ทำให้อาสวะกิเลสสิ้นไปต่อไปพระพัฒธธากุลทลเกสารีเอตทักค,คะในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็วชาติภูมิของพระนางพัฒธธาถือกำเนิดมาใจในสกุลของเศรษฐีแห่งกรุงราชครึบิดามารดาตั้งชื่อให้ว่าพัฒธธาแปลว่าเจริญหรือว่าน่ารัก ในคืนวันที่นางเกิดนั้นได้มีบุตรของปุโรหิตผู้หนึ่งในกรุงราชฤห์ที่เกิดในวันเดียวกันด้วยและขณะที่คลอดออกจากคันมารดาน,นั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคืออาวุธทั้งหลายในราชนิเวศปรากฏเป็นแสงวูบวาบลุกพลงไปทั่วเมืองตลอดคืนจนรุ่งเช้าเมื่อปุโรหิตไปเฝ้าตอนรุ่งเช้าทูลถ,ถามพระราชาถึงการบรรทมว่าเป็นอย่างไรพระราชาตรัสว่าจะนอนได้อย่างไรเพราะเห็นอาวุธทั้งหลายในพระราชนิเวศลุกพลงตลอดทั้งคืน พระราชาสงสัยว่าจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรเกี่ยวกับพระนครไหวปุโรหิตก็ทราบในสิ่งที่เกิดว่าบุตรของตนนั้นเกิดในเลือกโจรเมื่อเขาโตขึ้นจะต้องทําความเดือดร้อนให้แก่บ้านเมืองจึงกราบทูลให้ทรงทราบและทูลให้พระราชาประหารชีวิตเสียเพื่อไม่ให้เป็นภัยแก่ชาวเมืองในอนาคตแต่ว่าพระราชาตรัสว่าเมื่อเขาไม่ได้เบียดเบียนเราก็ไม่เป็นไรอย่าได้ไปฆ่าเขาเลยดังนั้นปุโรหิต จึงเลี้ยงดูบุตรคนนั้นต่อไปและตั้งชื่อว่าสัตตุกะแปลว่าผู้เป็นศัตรูเมื่อสัตตุกะเติบโตเขาจะนำทุกสิ่งที่เขาไปพบไปเจอเสร็จแล้วก็เก็บมาเต็มเรือนบิดามารดาเอาของคนโน้นมาบ้างคนนี้มาบ้างแม้ว่าบิดามารดาจะห้ามเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อไม่สามารถห้ามได้เมื่อหนักเข้าบิดาจึงให้ผ้าเขียวแก่เขาสองผืนให้อุปกรณ์ตัดช่องย่องเบา ไว้ในมือแล้วก็ไล่ให้เขาออกไปจากตระกูลและกล่าวว่าเจ้าจงเลี้ยงชีพด้วยงานชนิดนี้เถิดตั้งแต่นั้นมาเขาก็ใช้เครื่องมือที่บิดาให้มาขึ้นบ้านขึ้นช่องผู้คนทั้งหลายตัดช่องที่ต่อเรือนแล้วขโมยทรัพย์สินสิ่งของต่างๆของสกุลอื่นๆมาเป็นของตัวเองทั่วทั้งพระนครเรียกว่าไม่มีบ้านไหนที่ไม่เคยขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวเมืองอย่างมากจนกระทั่งพระราชาสั่งให้เจ้าหน้าที่จับโจรมาลงโทษให้ได้ ฝ่ายเจ้าหน้าที่นครบาลก็สั่งให้ผู้คนทั่วพระนครเที่ยวสืบสวนจับกลุ่มตัวโจรผู้ตัดฝาเรือนได้พร้อมกับของกลางแล้วก็นําไปถวายพระราชาทรงวินิจฉัยตัดสินลงโทษพระราชาจึงตัดสินลงโทษโดยสั่งให้โบยโจรพร้อมทั้งนําตัวออกตะเวนออกไปตามถนนในทั่วพระนครเสียก่อนแล้วจึงนําตัวไปประหารที่เหวสําหรับทิ้งโจร ฝวายนางพัฒนาธิดาเศรษฐีมีอายุย่างเขา้าวัยสิปีมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามเป็นอย่างยิ่งทําให้บิดามารดาต้องสั่งให้หญิงบริวารคอยดูแลรับใช้แล้วก็ให้หนางอยู่บนปราสาทชั้นที่7นางเป็นหญิงสาวที่สวยได้อยู่ในวัยสาวก็ย่อมมีใจฝักใฝ่ชอบชายหนุ่มนางก็เปิดหน้าต่างอยู่บนปราสาทเมื่อเจ้าหน้าที่นําโจรชื่อสัตตุกะบุตรของปุโรหิตซึ่งมีความผิดมหันผ่านมาทางหน้าบ้านของนาง พร้อมทั้งของกลางเพื่อจะนำตัวไปประหารตามพระราชอาญาเมื่อนั้นนางก็มีจิตปฏิพัตรักใคร่ในตัวโจรนั้นทันทีนางก็นอนคว่ำหน้าบนที่นอนแล้วคร่ำครวญว่าถ้าเราได้เขาถึงจะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้ก็จะตายเสียเมื่อเจ้าหน้าที่กำลังจะนำตัวโจรไปประหารความรู้สึกของนางจึงเสมือนกำลังสูญเสียสามีสุดที่รักมีความทุกโศกเสียใจยอย่างที่สุด ่ายสาวใช้เมื่อเห็นอย่างนั้นก็รีบไปแจ้งให้เศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาเขานางทราบมารดาของนางก็พูดอ้อนวอนยังไงก็ไม่เป็นผลเพราะนางยืนยันว่าต้องการชายผู้นี้หากนางไม่ได้จะขอตายดีกว่าเมื่อบิดามารดานางได้ยินเช่นนี้ด้วยความรักและห่วงใยลูกสาวคนเดียวดังนั้นก็ติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยวทรัพย์จํานวนหนึ่งพันกหาปณะนะเพื่อขอไถ่ชีวิตโจรหนุ่มคนนั้นเจ้าหน้าที่จึงตอบตกลงที่จะรับทรัพย์ แล้วก็ทําเป็นทวงเวลาจกนกระทั่งถึงเวลามืดค่าจึงนําตัวโจรหนุ่มมามอบให้กับเศรษฐีแล้วก็นําเอานักโทษอีกคนหนึ่งไปประหารชีวิตแทนแล้วก็กลับไปกราบทูลพระราชาว่าได้ฆ่าศัตรูกะแล้วฝ่ายศัตรูกะได้ถูกนําตัวเอาไปเพื่อชําระล้างร่างกายแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าชั้นดีพร้อมทั้งอารณ์ point, เครื่องประดับชั้นดีต่างๆแล้วก็ถูกนําตัวไปยังปราสาทของลูกสาวเพื่อทําพิธีส่งตัวให้เป็นคู่สามีภรรยา สัตว์กะนะั้นมีนิสัยโจนแม้ว่าจะมีความสุขอยู่ในบ้านนางพัฒนาลูกสาวเศรษฐีซึ่งมีพรั่งพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลำบากมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีคนรับใช้ไม่ต้องทำงานทำการอะไรแต่ด้วยเพราะเคยเป็นโจนก็อดที่จะคิดทำชั่วไม่ได้ก็คิดจะฆ่าภรรยาเพื่อจะนำเอาเครื่องประดับไปขายแล้วก็นำเอาเงินมาหาความสุขด้วยการดื่มสุรา เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วเขาก็เริ่มดําเนินการด้วยการอ้างว่าเหตุที่ตัวเองรอดชีวิตจากการถูกประหารก็เพราะว่ามีเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขาได้บนบานเอาไว้ขณะนี้สําเร็จสมประสงค์แล้วจึงอยากจะไปทําการแก้บนด้วยเครื่องอการถวายเครื่องพรีกรรมให้แก่เทวดาแล้วก็ขอให้นางพัฒนาแต่งตัวด้วยเครื่องประดับอาภรณ์ที่สวยงามแล้วจัดเครื่องพรีกรรมเพื่อไปถวายแก่เทวดาที่ภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ทิ้งโจร นางพัฒนาเชื่อสามีด้วยความรักและยอมทำตามทุกอย่างด้วยการจัดการเครื่องพลีกรรมเพื่อถวายแก่ทิวดาแล้วก็เดินทางไปกับสามีเพื่อที่จะไปที่เหวภูเขาทิ้งโจรน,นั้นเมื่อไปถึงก็บอกให้เหล่าคนรับใช้กลับไปเสียเพราะว่าต้องการทำพิธีนี้เพียงลําพังสองคนนางพัฒนาก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยสามีจัดเครื่องพลีกรรมเมื่อได้โอกาสโจรร้ายศัตรูก,ก,ก็พูดด้วยเสียงอันแข็งกร้าวเด็ดขาดว่าพัฒนา เปลืองเสื้อผ้าออกเดี๋ยวนี้แล้วก็ถอยเครื่องประดับทั้งหมดห่อมัดรวมกันไว้เดี๋ยวนี้ฝ่ายนางพัทาได้ยินสามีพูดอย่างนี้ด้วยเสียงและกิริยาที่เปลี่ยนไปก็นางก็ตกใจถามสามีว่านางทําผิดอะไรเหรอแต่โจรสัตตุกะก็กลับตอบนางโง่ความจริงเราจะควักตับไลหัวใจของเจ้าถวายแกเทวดาที่นี่แล้วยึดเอาเครื่องอาภร์ของเจ้าทั้งหมดแต่ละไปใช้จ่ายหาความสุขนางพัทาก็ตอบว่านาย ทั้งตัวดิฉันและเครื่องประดับนี้ก็เป็นของท่านอยู่แล้วแล้วทำไมท่านจะต้องฆ่าฉันเพื่อจะยึดเครื่องประดับเหล่านี้ด้วยเล่าแม้ว่านางจะขอร้องอ้อนวอนอยังไงโจรศตุกะก็ไม่ยอมฟังคิดแต่จะฆ่านางเพื่อเอาเครื่องประดับอย่างเดียวเมื่อานางตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันจนตรอกและมองเห็นความตายอยู่แค่เอื้อมจึงรวบรวมสติแล้วก็คิดหาทางออกว่าจะทำยังไงดีและคิดว่าควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ กล่าวกับสามีโจรชั่วบอกว่าเอาละนายเมื่อวันที่ท่านถูกราชบุรุษจับกุมแล้วก็นำตัวไปเพื่อประจานทั่วเมืองนั้นก่อนที่จะถูกนำออกมาประหารที่ภูเขาแห่งนี้ฉันได้อ้อนวอนให้บิดามารดาสละทรัพย์เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะไถ่ชีวิตของท่านแล้วนำท่านมาแต่งงานกับฉันแล้วฉันก็มีความรักรักท่านอย่างสุดหัวใจวันนี้ท่านมีประสงค์ที่จะฆ่าฉันเพื่อต้องการเครื่องประดับ แต่ไม่เป็นไรก่อนที่ฉันจะตายขอให้ฉันได้แสดงความรักต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายสักหน่อยเถอะเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ใกล้ชิดท่านขอให้ท่านจงยืนตรงนั้นแล้วให้ดิฉันได้สวมกอดท่านทั้งสี่ทิศและหลังจากนั้นท่านจงประหารฉันเถอะเมื่อสัตว์ุกะโจรชั่วเห็นว่าคำพูดของนางดูเป็นปกติก็อนุญาตให้นางทำตามที่ประสงค์และเมื่อเขาไปยืนตรงที่นางบอกบนยอดเขาขณะนั้นนางพัฒนาผู้เป็นภรรยาได้เดินเวียนขวารอบสามีสามรอบ แล้วก็ไหว้สี่ทิศพร้อมกับกล่าวว่านายจา๋านี่เป็นการเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายนับต่อแต่นี้การที่ฉันจะได้เห็นท่านแล้วท่านจะได้เห็นฉันก็คงไม่มีอีกแล้วพอกล่าวจบนางก็สวมกอดข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนมากอดข้างหลังขณะที่โจรชั่วเผือตัวอยู่นั้นนางก็ผลักโจรตกลงมาในเหวร่างของโจรชั่วแหลกเหลวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจบชีวิตอันชั่วร้ายของเขาที่เหวทิ้งโจรน,นั่นเอง เมื่อนางพัฒนาได้จัดการกับโจรชั่วผู้เป็นสามีตกเหวไปแล้วก็คิดได้ว่าหากกลับไปบ้านบิดามารดาอาจจะถามว่าสามีหายไปไหนหากเราบอกความจริงว่าข้าเขาตายไปแล้วพวกเขาก็จะพากันประนามติเตียนได้ว่านางเป็นเด็กดือ้อเพราะอ้อนบอนบิดามารดาให้เสียทรัพย์เพื่อจะไถ่ตัวโจรมาเป็นสามีแล้วกลับข้าเขาเสเองหากจะบอกเรื่องราวต่างๆว่าสามีเป็นอย่างไรเขาอาจจะไม่เชื่อเมื่อคิดเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรจะกลับบ้าน ควรจะไปหาสำนักใดสำนักหนึ่งเพื่อบวชซิจะดีกว่าเมื่อนางตัดสินใจบวชแล้วก็ทิ้งเครื่องประดับเอาไว้บนยอดเขานั้นแล้วก็เดินทางลงจากภูเขาเดินลัดเลาะไปยังป่าได้พบกับสำนักของพวกนิครนนิครนนี้เป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชในสำนักนั้นพวกนิครนก็ได้เอาก้านตาลถอนผมนางจนหมดศรีรษะจนเมื่อผมงอกใหม่ก็เป็นม้วนกลมเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เหยียดยาวเหมือนเดิม นางจึงได้ชื่อว่ากุลทลเกษาเมื่อนางบวชแล้วได้ศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆในสำนักนั้นจนจบสิน้นนางเห็นว่าสำนักนี้ไม่มีศิลปะวิทยาที่สูงไปกว่าน,นี้อีกแล้วจึงออกเที่ยวสแสวงหาบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายแล้วขอศึกษาสิ่งที่บัณฑิตเหล่านั้นรู้ทั้งหมดนางเที่ยวสแสวงหาบัณฑิตด้วยการโตว้วาทะโดยใช้วิธีใช้กิ่งว่าปักบนกองทรายแล้วประกาศว่า ผู้ใดสามารถที่จะโต้วาทะกับเราได้ก็จงเหยียบกิ่งว่านี้โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ที่โต้วาทะชนะนางเป็นคฤหัสถ์นางก็จะขอเป็นทารับใช้แต่ถ้าผู้โต้วาทะชนะนี่เป็นนักบวชนางก็จะขอบวชเป็นสิทธิ์ในสำนักนั้นนางถือกิ่งว่าเที่ยวประกาศท้าด้วยวาทะไปตามหมู่บ้านตำบลต่างๆชาวบ้านพอได้ทราบข่าวว่านางพัฒนามาทางบ้านตน ก็จะพากันหลีกหนีนางเข้าไปถึงตำบลใดก็จะปักกิ่งว่ามนกองทรายแล้วก็นั่งรอผู้จิจรับคำท่ามาเหยียบกิ่งว่าของนางบางตำบลในนางรอถึงเจ็ดวันก็ไม่มีใครกล้ามาเหยียบกิ่งว่าของนางเลยนางจึงต้องถอนกิ่งว่าแล้วก็เดินทางต่อไปที่อื่นนางได้ถือกิ่งว่าท่องเที่ยวไปโดยทํานองนี้จนได้ชื่อใหม่ว่านางสัมพุปริภาชิกาครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทรับอยู่ที่พระเชตวันกรุงสาวัตถี นางกุณฑละเกษาหรือว่านางพัฒาเนี่ยได้เดินทางมาถึงกรุงสาวัตถิแล้วปักกิ่งว่าบนกองทรายประกาศท้าโตวาทะเหมือนเดิมแล้วก็ออกไปหาอาหารบริโภคในขณะนั้นพระสารีบุตรเดินทางมาถึงเกิดความสงสัยก็ถามเด็กที่อยู่แถวนั้นแล้วก็ให้เด็กเหยียบกิ่งว่าเพื่อที่จะตอบปัญหากำลังพัฒนาเมื่อได้พบกันนางจึงถามพระเถระว่าพระกุณเจ้าต้องการจะโตวาทะถามปัญหากดีชันเหรอ พระเถระก็ตอบว่าใช่แล้วน้องหญิงเมื่อนางได้ฟังคําของพระเถระแล้วก็จึงคิดว่าควรที่จะให้คนพระนครสาวัถีได้รู้กําลังปัญญาของเราว่ายิ่งใหญ่กว่าใครจึงแจ้งให้ชาวเมืองมาฟังกันมากๆเมื่อชาวเมืองรู้ข่าวก็เข้ามาห้อมล้อมจนแน่นขนาดเมื่อพระเถระได้ให้โอกาสแก่นางพัฒาผู้ถามปัญหาขึ้นมาก่อนนางก็ถามศิลปวิทยาที่ตนเรียนรู้มาทั้งหมดพระเถระก็ตอบแก้ได้ทั้งหมด นางก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยถามใครมากอย่างนี้มาก่อนก็นิ่งเฉยอยู่พระเถระจึงกล่าวว่าท่านถามเราหมดแล้วเหรอต่อไปนี้เราขอถามท่านบางถามเถอะพระกุณเจ้าที่ชื่อวันหนึ่งนั้นคืออะไรพระกุณเจ้าดิฉันไม่ทราบนางพัฒนาไม่สามารถเตรียตอบได้ยอมพ่ายแพ้ต่อพระเถระด้วยปัญหาเพียงข้อเดียวนางหมอบลงกราบท้าพระเถระขอศึกษาวิชาพุทธมนตในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งขอบวชและขอถึงพระเถระเป็นสมณะแต่ว่าพระเถระบอกว่าให้นางถือพระพุทธองค์เป็นสรณะเถิดแล้วก็พานางไปยังวิหารเชตะวันเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจริยาอัธยาศัยของนางดีแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาจนกระทั่งนางฟังอยู่แล้วก็บรลุอรหัตผล แล้วก็ขอให้ส่งนางไปบวชในสำนักภิกษุณีสงฆ์เมื่อบวชแล้วก็ได้ชื่อว่ากุณทลเกสาเถรีพระศาสดาทรงสถาปนาพระพัากุณทลเกสาเถรีในตำแหน่งเอตะทะคะัคขะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้ตรัสรู้โดยเร็วพลัน